โอเคอันนี้นะฮะก็ถ้าเราดูรูปนี้เราก็จะพบว่าที่หลักๆเนี่ยคุณจะใช้ตรงนี้ได้คุณก็ต้องมีเนี่ยครับมีความคืบหน้าแล้วก็การขึ้นต่อกันของตัวแปรค่าในฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันต้องไม่เป็นลูปนะครับพอไม่เป็นลูปปุ๊บคุณก็สามารถที่จะหาลำดับในการคำนวณออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะ evaluate ตรงนี้ฟังก์ชันนี้ทั้งหมดนะฮะเราก็สามารถที่ไล่ตั้งแต่ index i เป็น0เป็น1เป็น2เป็น3ไล่ไปเรื่อยๆได้พอคุณคำนวณ i เป็น3ปุ๊บคุณก็มี i เป็น2ให้ใช้ไปแล้วคำถามต่อไปก็คือว่าพอคำนวณเสร็จแน่นอนตัวแรกเนี่ยนะครับค่าตัวแรกเนี่ยมันเป็นโนดเพราะนั้นคุณก็มี n อยู่ n โนดคำถามที่2คือ i เนี่ย i เนี่ยนะฮะถ้าดูตัวอย่างเรา i นี่คือความจำนวนเอทที่อยู่บนช็อตเทสผ่านที่เราพิจารณาเห็นไหมฮะทีนี้ค่า i ตัว i เนี่ยมันจะวิ่งถึงไหนครับi มันจะวิ่งถึงไหน n ลบ1เพราะว่าอะไรครับไม่ได้กำหนดดิเพราะว่าเราหาไว้ตรงนี้ผมไม่ได้บอกต้องใช้ n ลบ1แต่ว่ามันใช้ n ลบ1ก็พอเห็นไหมครับเนื่องจากถ้าคุณมีช็อตเทสพาร์ทช็อตเทสพาร์ทก็จะมี h ไม่เกิน n ลบ1 h เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นคุณพิจารณาค่า i ตั้งแต่0จนถึง n ลบ1ก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอทำนี้เสร็จเราเขียนเป็นโปรแกรมออกมาได้นะครับมันเขียนโปรแกรมออกมาอ๋อโอเค for เขียนไงวะfor each v นะครับให้ d v 0นะครับเป็น infinity d s 0เป็น0 for i เท่ากับ1 2สามสี่ไปเรื่อยๆจนถึง n ลบหนึ่งนะครับเราต้องการจะคำนวณค่านี้ครับสังเกตว่าสเต็ป2อันแรกนี้นะครับที่ผมเขียนไปนี้อันนี้เป็นอะไรครับผมเซตค่าที่0ไว้ใช่ไหมอันนี้คือ boundary condition นะครับที่ขอบแล้วผมก็วิ่งไป i เท่ากับ1ไปเรื่อยนะครับผมก็ foreach v ก็ d v i เท่ากับ min สำหรับทุกๆ u v อยู่ใน h ของ d u i ลบ1บวกเล็ง u v นี่นะครับก็แค่นี้ก็เสร็จละโปรแกรมสรุปก็ประมาณนี้แต่ทีนี้คุณจะคำนวณนี้ได้คุณก็ต้องมีอีกลูปหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นมินสำหรับทุกๆเอทตรงนี้โอเคไหมครับก็คำนวณเสร็จทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าเฮ้ยแล้วเราจะหาผ่านกลับมาได้ยังไงเห็นไหมฮะแล้วเราจะหาผ่านกลับมาได้ยังไงตรงนี้คือคุณคำนวณเล็กก็เล็กมาเสร็จเอ๊ะคำตอบของเราอยู่ที่ไหนเอาง่ายๆก่อนถามแรกคำตอบเราอยู่ที่ไหนครับระยะทางที่สั้นที่สุดจาก s ไปโนดใดๆก็ตามอยู่ตรงไหนผมอยากรู้ว่าเนี่ยไปที่ v อยู่ที่ n ลบ1หรือเปล่าอยู่ที่ d n ลบ1หรือเปล่า v n ลบ1หรือเปล่าต้องเป็นอันนี้มั้ยฮะสังเกตว่าอันนี้มันคือผ่านที่มีความยาวมีจำนวน h n ลบ1พอดีเป๊ะโอเคมั้ยซึ่งจริงๆแล้วช็อตเส้นผ่านคุณอาจจะไม่ใช่วิ่งไปอย่างนั้นก็ได้โอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปนั่งหามินของไอ้พวกนี้ทั้งหมดโอเคมั้ยฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราสามารถแก้ตัว recalculation ตรงนี้นิดหน่อยได้ให้มันรองรับทั้งหมดก็คือเราก็บอกว่าอย่างที่สุดของเส้นทางจาก LAT ที่มีจำนวน A ไม่เกินถ้าเราแก้ตรงนี้ปุ๊บนะครับไอ้ตรงนี้เราก็ต้องแก้อีกหน่อยนึงเข้าใจมั้ยฮะก็คือว่าถ้ามันไม่เกิน IH เนี่ยนะครับถ้ามันไม่เกิน IH สิ่งนี้เป็นไปได้ก็คือว่าที่จะคำนวณ DTI แล้วเนี่ยมันก็มี2อันครับมินไอ้นี่ใช่ไหมฮะก็คือเอาไม่เกินในเอทมาจาก U บวกกับ T กับ
อีกอันที่เป็นไปได้คือเอ้ยมันช็อตเทสขาดอยู่แล้วโอเคไหมฮะแล้วผมก็เทคมินของอันนี้มิน ของคู่นี้ถ้าผมทำนี้ปุ๊บก็คือว่ามันก็จะไอตรงไม่เกินเนี่ยเงื่อนไขไม่เกินนึกผิดนึกดีนะฮะถ้าคุณใช้เอทไม่เกิน i เอทเส้นทางที่สุดสั้นที่สุดที่ใช้เอทไม่เกิน i เอทเนี่ยมาจากไหนก็เป็นไปได้คือว่าเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่ใช้เอทถ้ามันก็มี2เคสเคสแรกคือคุณใช้ i เอทพอดีโอเคมั้ยฮะเคส2คือคุณใช้ไม่ถึงโอเคมั้ยฮะถ้าคุณใช้ไม่ถึงก็คือว่าก็คือตัวนี้เพราะมันก็เท่ากับก็คือถ้าใช้ไม่ถึงก็คือเหมือนใช้เท่ากับ i ลบ1ไปนะครับมันก็คือดึงค่ามาคุณอาจจะไม่ต้องไป i ลบ1ก็ได้ใช้ i ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ก็ได้แต่ว่าใส่ i ลบ1ตัวเดียวก็พอแล้วเพราะว่ามันจะค่อยๆไล่กันมาเห็นมั้ยฮะหรือกรณีนี้คุณใช้ i พอดีก็จะเป็นเคสนี้นะครับที่เป็นมินของเก่าของเดิมพอทำตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาแก้ตรงนี้ใส่มินเข้าไปอีกแล้วก็ dv i ลบ1โอเคไหมฮะทีนี้ที่ตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบให้เราแล้วนะครับโอเคไหมฮะเราปรับนิดนึงคิดว่านึกภาพออกไหมฮะก็คือว่าตอนแรกเราบอกว่ามัน i h พอดีแล้ว recurrent relation เราก็เขียนให้มันได้ i h พอดีโอเคไหมฮะคุณจะเดิน i h ได้ก็คือคุณต้องใช้ i ลบ1 a วิ่งมาที่ชาวบ้านก่อนแล้วก็ที่สเต็ปถัดไปวิ่งมาที่คุณเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่เกิน i h เนี่ยคำว่าไม่เกินก็คือบอกว่ามันไม่เป็นต้องเป็น i ก็ได้เพราะนั้นคุณก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มมานิดนึงถ้ามันไม่เท่ากับ i ถ้าเป็น i ก็เป็นแบบนี้ถ้าไม่เท่ากับ i ก็เป็นแบบนี้คิดแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคพอเราได้อันนี้ออกมาปุ๊บคุณก็สามารถคำนวณได้คำตอบมาอยู่ในนี้อันนี้คือระยะทางนะครับอ่ะงงไหมครับใครงงยกมือโอเคอ่ะงงตรงไหนตรงที่ i ลบหนึ่งใช่ไหมผมไม่ได้เพิ่มขึ้นไปเลยโอเคโอเคอย่างนี้มองอย่างนี้ถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยRecurrentRelationตัวนี้เนี่ยนะฮะเรามองได้อีกแบบนึงมองได้อีกแบบนึงเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับคือว่าสังเกตว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมันคือโนดบวกกับอินเด็กซ์อีกตัวนึงใช่ไหมครับบอกว่ามันเดินมากี่ก้าวแล้วโอเคไหมฮะเราสามารถมองRecurrentRelationตัวนี้นะฮะออกมาให้เป็น directed acyclic graph ได้ยังไงได้แบบนี้สมมุติเรามีกราฟเริ่มต้นเป็นแบบนี้นะนี่กราฟ G ผมเห็นไหมฮะเพื่อไม่ให้มึนมากผมจะเอากราฟ G มาเขียนใหม่เขียนให้มันเรียงแบบนี้เห็นไหมฮะโหนดเป็นแบบนี้เอ็ดมันก็จะวิ่งไปวิ่งมานี้ชื่อวิ่งตัวนี้มานี้ตัวนี้วิ่งกลับไปกลับมาเขียนแบบนี้เรียงแบบไหนก็ได้เอามาเรียงให้เป็นแนวตั้งแล้วกันเพื่อความง่ายเสร็จแล้วผมจะทำแบบนี้นะครับผมจะสร้างกราฟมาเพิ่ม g 0 g 1 g 2ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง g n ลบ1เห็นไหมฮะซึ่งโหนดเหมือนเดิมเอาโหนดมาโหนดมาเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเอทนะฮะเอทเนี่ยนะครับของผมสร้างกราฟมาหลายๆอันแบบนี้ฟึบนะฮะแล้วเรียกเป็นกราฟเดียวเลยเป็นกราฟขนาดมันขึ้นมาก็คือมีก๊อปปี้ของนี้อยู่ทั้งหมด n ลบ1 n ก๊อปปี้นะฮะทีนี้สมมติผมมีเอทจากอันนี้มาอันนี้นะมีเอจากโนดที่1ไปโนดที่4เนี่ยนะครับเป็นไงครับลองนึกดูดีไอ0เนี่ยนะครับก็คือ i ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับสังเกตว่าสมมติพี่นาเอทนี้อย่างเดียวเลยนะฮะที่โนดนี้มันเอาค่ามาจากไหนบ้างนะครับเราพิจารณากรณีที่มันเท่ากับลบไปแล้วเท่ากับ i พอดีก่อนเป๊ะก่อนโอเคมั้ยฮะค่าของโนดนี้มาจากไหนฮะก็คือว่ามันก็จะถ้าเราตัดตรงนี้ไปก่อนนะฮะก็คือมันไปไหนครับคุณก็ต้องดูว่าใครชี้มาหามันในกราฟตั้งต้นโอเคไหมฮะใครชี้มาหามันในกราฟตั้งต้นเสร็จแล้วคุณถอยไปหนึ่งสเต็ปใช่ไหมฮะในกราฟตั้งต้นเพราะนั้นเอ็นนี้โนดที่สี่เนี่ยโนดที่หนึ่งชี้มานั้นเราก็เหมือนว่าเรารับค่าจากอันนี้โอเ
เคไหมฮะสมมุติว่ามีอีกโหนดนึงโหนดล่าสุดชี้มาที่นี่เหมือนกันครับมันก็เหมือนว่าโหนดนี้ต้องรับค่าจากอันนี้นี่คืออันที่1อันเดียวนะครับหรือเอาอีกอันแล้วกันคือว่าโหนดนี้ชี้ไปที่โหนดที่2คุณก็เหมือนว่ามีโหนดที่2นี้ต้องรับค่าจากนี้เห็นมั้ยฮะนี่คือสเต็ปที่กราฟชุดที่1 copy ที่1เห็นมั้ยฮะ copy ที่2เป็นไงครับเหมือนกันก็ปีที่2มันก็จะรับค่ามาอย่างนี้เหมือนกันไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะไล่ไปเรื่อยๆทีนี้ลองดูช็อตเทสผ่านเส้นหนึ่งหรือลองดูผ่านหนึ่งที่มันวิ่งในกราฟ G เห็นไหมฮะสังเกตว่าถ้าคุณมีผ่านอันหนึ่งความยาว3มีได้ยังไงวะเติมเส้นอีกอันแล้วกันนะฮะได้เห็นภาพไอเส้นนี้มันจะโผล่ตรงไหนฮะก็คือมาโผล่จากอันนี้มานี้เห็นไหมฮะถ้าเกิดคุณดูผ่านนี้ในกราฟตั้งต้นนะฮะสังเกตว่ามันวิ่งตึ๊บมานี่แล้วก็ลงมานี่นะฮะความยาว2เห็นไหมฮะผ่านนี้มันปรากฏในนี้ไหมฮะปรากฏในกราฟที่ผมเอามาซ้อนๆกันนี้ไหมฮะสังเกตว่ามันมาโผล่ตรงนี้ชึบเห็นไหมฮะคือถ้าเกิดคุณเดินในนี้เนี่ยเหมือนว่าเราเดินไปเรื่อยๆไม่มีอะไรคืบหน้าใช่ไหมฮะเราไม่ได้นับว่ามันเดินแล้วมันขยับไปข้างหน้าเห็นไหมฮะแต่พอคุณเอามาทำเป็นก๊อปปี้กราฟที่เป็นชั้นแบบนี้นะฮะสังเกตว่าเวลาคุณเดินเนี่ยสมมติว่ามีผ่านนั้นคุณเดินแล้วคุณก็กระเถิบมาทางนี้เรื่อยๆเห็นไหมฮะแล้วสังเกตว่าทุกๆเอทมันวิ่งจากข้างนี้ไปข้างนี้เพราะนั้นเป็นไงครับมีไซเคิลไหมครับมันไม่มีเอทที่วิ่งกลับมาได้เพราะนั้นกราฟนี้1ไม่มีไซเคิล2ทุกสเต็ปที่คุณเดินเนี่ยมันเห็นความคืบหน้าเห็นไหมฮะเห็นปะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรครับสมการเนี้ยคุณจะหาช็อตเทสผ่านจาก S ใช่ไหมฮะผมอันนี้ให้นี่เป็น S แล้วกันนะครับให้นี้เป็น S ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นที่ชั้นที่0เนี่ย S ไปถึงพวกนี้ไม่ได้แล้วผมก็ให้เป็นเวทกรรมแล้วออลอินฟินิตี้โอเคผมให้ตรงนี้เป็น0ไปก่อนแล้วก็ให้ตรงนี้อินฟินิตี้หมดเห็นไหมฮะทีนี้เวลามันเดินไป19ผมก็ดูที่ตรงนี้เอ้ยใครโยงมาหาผมได้บ้างใช่ไหมฮะอีวัลเลตตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วผมก็ดูที่โหนดนี้มีเอทเข้ามาหาผมกี่ดูเอานี้แล้วกันดูที่โหนดนี้มีเอทเข้ามาหาผมกี่อันเห็นไหมฮะแต่ละอันความยาวเท่าไหร่ผมก็ไปบวกค่ามาเห็นไหมฮะมันก็เหมือนการหาช็อตเทสผ่านบนกราฟที่เป็นแดกเห็นไหมฮะถ้ากราฟมันเป็นไม่มีไซเคิลนี่คุณสามารถจะวิ่งไล่เช็คไปเรื่อยๆก็ได้เพราะว่าผ่านมันต้องวิ่งจากน้อยไปมากอยู่แล้วคุณก็ไล่ไปก็เป็นไดนามิกโปรแกรมมิ่งก็เป็นแบบนี้อันกอร์ก็เป็นแบบนี้ทีนี้อันนี้คือถ้าเราทำกราฟหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนกับข้างบนเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช็อตเทสผ่านคุณวิ่ง2สเต็ปเข้าใจไหมฮะวิ่ง2สเต็ปชึบๆคำตอบที่ได้เนี่ยระยะทางที่สุดมันอยู่ที่โหนดนี้เข้าใจไหมฮะถ้าเกิดคุณไปรอหาถามว่าเอ้ยที่ n ลบ1เนี่ยช็อตเทสผ่านจาก s ไปมาที่โหนดที่3เนี่ยนะฮะยาวเท่าไหร่บางทีคุณอัปเดตมาถึงค่านี้แล้วสเต็ปต่อไปมันก็ต้องวิ่งต่อครับจริงๆมันถึงจะมาถึงตรงนี้ได้เข้าใจไหมฮะก็เหมือนเราหาถามว่าช็อตเทสผ่านที่มีจำนวนเส้นเชื่อมเป็น n ลบ1เป็นเท่าไหร่เพราะมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการก็ได้เห็นไหมฮะทีนี้เราทำไงให้เราได้คำตอบที่เราต้องการที่โหนดข้างหลังสุดผมก็ยอมให้มันวิ่งโดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายถ้ามันอยู่โหนดเดิมเข้าใจไหมฮะคือคุณเหมือนคุณวิ่งไปเรื่อยใช่ไหมฮะถ้าอยู่โหนดเดิมผมก็ไม่ต้องจ่ายผมก็ทำแบบนี้ทำไงอยู่โหนดเดิมไม่ต้องจ่ายเพราะถ้ามันอยู่โหนดนี้อยู่แล้วเช่นอยู่โหนดนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะผมก็เติมเอทตรงๆมาถ้าถึงแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าถึงแล้วก็ไม่ต้องทำผมใช้เปลี่ยนสีแล้วกันนะครับเอทเป็นชัดเยอะแล้วก็จะมีเอทตรงๆไปเรื่อยเนี่ยครับที่น้ำหนักเป็น0นั่นก็คือว่าถ้าเกิดคุณ
เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนถึงตรงนี้แล้วนี่คือช็อตเทสผ่านแล้วเห็นไหมฮะผมก็จะยอมให้คุณเก็บไอ้ค่าช็อตเทสผ่านนี้ไปเรื่อยๆมันก็โยงไปเรื่อยๆจนทั้งมาถึงตรงนี้ได้เห็นไหมฮะด้วยเอทแบบนี้เหมือนเราวิ่งออกมาถามว่าเอทแบบนี้คืออะไรครับในสมการข้างล่างคืออะไรก็คือนี่ฮะเหมือนเดะเลยเห็นไหมฮะคุณโยงมาจากคุณโยงมาจากนี้บวกศูนย์ก็คือเอาค่าตรงนี้มาจากไหนอ๋อมาจากเอทต่างๆรวมทั้งค่าที่มาถึงแล้วถ้าคุณมาถึงแล้วในอดีตโอเคไหมฮะซึ่งจริงๆคุณสามารถที่จะบอกว่าโอเคถ้าผมถึงแล้วในอดีตผมสามารถจะทำแบบนี้ก็ได้ไม่สมมติว่าไม่ต้องเอาวันเดียวผมก็โยงมาจากทุกอันเลยก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วการโยงหลายๆอันมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรคือโยงเส้นเดียวมันก็ค่อยวิ่งวิ่งวิ่งมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะผมก็เลยเติมเข้าไปแค่นี้พอโอเคไหมฮะสังเกตว่าจากตัวอย่างเนี้ยนะฮะไอ้ Dynamic Programming เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการคำนวณค่าฟังก์ชันที่อยู่บนโนดของ Directed Acyclic Graph นั่นเองนะฮะแต่ว่าความยากก็คือว่าคุณจะเอากราฟบาร์นี้มาได้ไงโอเคไหมฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเริ่มจาก Recurrence แล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆโอเคไหมฮะอ่ะคิดว่านี้คงพอเห็นภาพมากขึ้นนิดนึงมั้งหรือเปล่านิดนึงนะนะก็โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะดูอัลกอริทึมตัวนี้ต่อนะฮะก็เวลาคุณคิดก็คิดแบบนี้ก็ได้หรือว่าคิดจาก recurrence relation อยู่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะฮะทีนี้เราจะวิเคราะห์ running time ของอัลกอริทึมนี้นะครับถามว่าอัลกอริทึมนี้รันในความมีเวลาในการทำงานเป็นเท่าไหร่โอเคถ้าเกิดเราดูตรงๆเนี่ยมันก็เป็นไงครับอัลกอร์นี้รันนิ่งไทม์เป็นเท่าไหร่เลยคุณก็มีลูปข้างนอกใช่ไหมครับลูปข้างนอกนี่รันเท่าไหร่ n ลบหนึ่งรอบเห็นไหมฮะลูปข้างในรันเท่าไหร่ครับ n รอบเห็นไหมฮะในนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ในการคำนวณครับหามินของทุกๆเอทที่วิ่งมาหามันถ้าเกิดคุณไม่คิดอะไรมากก็โอเคจะคำนวณของ vi ก็ไปดูเท่าไหร่ไม่เกิน n ที่เห็นไหมฮะมีโนดที่ชี้มันได้ไม่เกิน n อันเพราะฉะนั้นลูปไอ้ตรงนี้คำสั่งมินตรงนี้บวกกันหนึ่งอีกอันนึงก็คือใช้เวลา on ที่ตรงนี้ปึ๊บแต่ว่ามัน on รันไป n รอบแล้วก็อันอีก n รอบเพราะฉะนั้นอันกรนี้ก็จะเป็น on กำลังสามเห็นไหมฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณละเอียดละออนิดนึงนะฮะตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็น on นะมันจะใช้เวลาเท่ากับจำนวน h ที่ชี้มาหาโนด vเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นซัมของอินดีกรีตรงนี้ก็คือคุณก็ซัมอินดีกรีของแต่ละโนดนะฮะแต่ละ V ก็ใช้เวลาแต่ละโนด V ใช้เวลาเท่ากับจำนวนเอทที่ชี้เข้าหามันพอคุณซัมทั้งหมดเข้าด้วยกันปุ๊บไอ้ลูปนี้ทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยนะครับถ้าเราวิเคราะห์ละเอียดนิดนึงไอ้ทั้งก้อนนี้มันจะรันแค่ OM เท่านั้นเองเห็นไหมฮะพอรันเฉพาะ OM เท่านั้นเองคุณก็มีรัน n ลบ1รอบนะฮะอันกอคุณแทนที่เป็น o n สแควร์ก็เป็น o m n เห็นมั้ยฮะอันกอนี้ชื่อว่าเบลแมนฟอร์ดมัวมีหลายคนเบลแมนฟอร์ดมัวนะครับต่างคนต่างคิดเมื่อก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะอันนี้คิดได้นี่คิดได้นี่คิดได้มันไม่ได้เจอกันไม่เจอกันในเน็ตก็ไม่มีใครรู้กันนะครับนะฮะโอเคทีนี้เราสามารถจะพัฒนาตัวนี้ไปได้อีกนิดนึงให้มันง่ายขึ้น implement ง่ายขึ้นเขียนง่ายขึ้นใช้ memory น้อยลงได้นะฮะสังเกตว่าในถ้าคุณทำแบบนี้ตรงๆเนี่ยอันกอคุณต้องใช้ memory mn เหมือนกันเพราะว่าคุณมีn สแควร์คุณมีตารางขนาด n ยาว n ใช่ไหมฮะ n สแควร์คุณก็ต้องใช้เมมโมรี n สแควร์ซึ่งพอ n เป็นแสนเนี่ยคุณก็ดับดิ้นนะฮะคือ n แสนคูณแสนเครื่องคุณก็ฮาร์ดดิสระเบิดหน่วยความจำระเบิดต่อให้มี3กิก4กิกก็ตามนะครับเพราะนั้นก็เราสามารถที่จะลดขนาดความจำได้สังเกตว่า ลดยังไงดีลดได้แล้วกัน
ลงไม่ยากอ่ะนะฮะลองคิดแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงครับ